สวัสดีครับผมแสนชัย PK แสนชัยมุทัยยิมนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการชกนะครับผมที่เวทีมวยลุมพินีเป็นรายการใหญ่สำคัญกับผมมากนะครับตอนแรกก็ว่าจะต่อยกับยอดวิชานะครับผมทีนี้ยอดวิชาเขามีอุบัติเหตุนะครับเจ็บนะครับในการลื่นล้มนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมตัวมาแก้มือนะครับแต่ว่าเขาได้พลาดไปอีกซิเดนก็คือบาดเจ็บลื่นล้มก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับผมก็คงจะได้แก้มือกันนะครับได้เจอกันแต่ว่าตอนนี้ก็คงได้ต่อยกับมวยแทนนะครับก้องศักดิ์ก็คือต่อยกันมา3ครั้งแล้วผมก็ชนะมาทั้งหมดนะครับผมครั้งต่อไปก็เป็นครั้งที่4ครับผมก็คงคิดว่าจะชนะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะตอนนี้ก็น้ำหนักยังเกินอยู่นิดหน่อยพรุ่งนี้ก็คิดว่าไม่มีปัญหานะครับผมก็แต่ว่าอดข้าวมาหลายวันก็ตอนนี้ก็เกินอยู่ 3-4 ปอนด์นะครับก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาพรุ่งนี้คิดว่าคงได้เจอกันแน่นอนที่สนามมวยลุมพินีนะครับผมก็จะไม่ทำให้แฟนมวยของผมผิดหวังนะครับผมจะไม่ทำให้เขาแฟนมวยของผมทุกท่านนะครับผิดหวังไม่มีแน่นอนครับผมหวังว่าผมจะได้เจอเป็นแฟนมวยของผมที่สนามมวยลุมพินีนะครับผมนี่ก็ได้เวลาที่จะเข้านอนแล้วครับก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนนะครับ go to sleep ครับผมบ๊ายบาย